เศรษฐกิจเป็นพิษนี่สินก็ติดจะมีปริมาณตราหน้าสงสารชาวไร่กับชาวนาเปรียบนกกาที่ไร้รังนอนเกิดเดือดร้อนทั่วหัวระแหงข้าวของก็แพงไข่แรงยังซ้ำมาเติมจะมีใครที่ไหนมาช่วยชาติไทยเป่าความเดือดร้อนผ่อนเย็นหัวใจเต้นเต้ไม่เห็นลวงตาขึ้นน้ำขาคิดนำกองกระตั้มหม้อแหลกแสงทองจากเมืองหลวงตาเพิ่นได้มาซอยพุทธเบื้องสั่งก็ร่วมคุ้มจานซอยสาไทยของเฮาลูกหลานได้หายหอนเดินตามหลวงตาเถิดหน้าชาติประชาไม่ต้องขาดหลุดพ้นทุกคนอย่าพึ่งตัดรอนถ้าใครสถาพรวิ่งวานมาร่วมโครงการมาสมัครสมานมาร่วมโครงการช่วยชาติกันเถิดพวกเราอย่าเอาแต่นั่งเหงาให้เราต้องสามัคคีเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติข้าราชการตำรวจแต่ท่านผู้มีเกียรติผู้มาร่วมงานท่านตามที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยในสังกัดข้าราชการและบุคลากรทุกฝ่ายในสังกัดตลอดจนประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนณบริเวณใกล้เคียงเวลาเทศนาวกำลังเวลาเทศกระดมนาจะได้ถ่ายภาพนะแล้วยันกงกงเลยว่าถ่ายภาพเป็นอันตรายต่อการแสดงธรรมพูดนี้ได้ยินทั่วถึงกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนั่นเองเวลาเทศให้งดการถ่ายภาพอ
วันนี้ มันเป็นยังไงดังไหมเสียงดังไหม เสียงนี้ดังไหมวันนี้เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศมีอะไรสินี่โรงพยาบาลมีผู้บัญชาการตำรวจแพทย์ใหญ่สำนักงานตำรวจอะไรแพทย์ใหญ่สำนักงานตำรวจแพทย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแพทย์ใหญ่แคบใหญ่ครับอ๋อนี่แหละถ้ามาพูดทางบ้านทางเมืองต้องหลวงตาต้องขออภัยนะถ้าพูดทางภาษาของชาติบ้านเมืองที่ใช้กันอยู่นั้นหลวงตาไม่ค่อยชำนิชำนาญจึงพูดเป็นป่าป่าเถื่อนเถื่อนไปจึงกรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบไว้ล่วงหน้าเลยว่านี่เป็นภาษาป่าจะเรียกว่าไม่ใช่ภาษาบ้านก็ไม่น่าจะผิดไปเพราะนี่เป็นภาษาป่าคำว่าภาษาป่านี้พูดตามหลักธรรมชาติแห่งความมีความเป็นความจริงด้านผิดถูกประการใดพูดไปตามหลักความจริงล้วนๆ นี่เรียกว่าภาษาป่าเป็นภาษาของธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในป่าได้ทำออกมาจากป่าเป็นภาษาป่าหลวงตาก็พยายามเรียนและศึกษาปรารภเต็มหัวใจมาจากโน้นจึงได้ธรรมะประเภทที่ว่าธรรมะป่ามาแสดงแก่พี่น้องทั้งหลาย และวันนี้ก็เป็นมหามงคลแก่เรามากท่านผู้อะไรบัญชาการตำรวจแห่งชาติใช่ไหมท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่ก็พูดเป็นภาษาธรรมะกงไปกงมาท่านเป็นลูกบุญธรรมของหลวงตาบัวท่านผู้บัญชาการทหารแห่งชาติคือประชาผมนอกมีพูดแบบพ่อกับลูกพูดกันว่าประชาผมนอกเป็นผู้บัญชาการทหารแห่งชาติผู้จัดการตำรวจผู้จัดการตำรวจก็บอกแล้วมาหัวเราะทำไมก็บอกแล้วนี่ยังมาหัวเราะอีกก็แสดงว่าไม่ยอมรับความจริงเลยสิผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ใช่ชาติแห่งชาติมาเป็นประธานเป็นที่มงคลเจ็บพี่น้องทั้งหลายในคราวนี้แล้วก็อย่างอื่นก็ไม่อาจที่จะพรรณนาให้กว้างเกินไปเพราะท่านทั้งหลายทราบได้เป็นอย่างดีแล้วดังที่ท่านแสดงหรือแถลงไว้ข้างหน้าต่อก่อนที่จะเทศนี้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างรายงานกิจการต่างๆก็ได้แสดงไว้หมดแล้ววันนี้จะเกี่ยวข้องกับทาง ธรรมะล้วนๆที่ได้นำออกมาแสดงแก่พี่น้องทั้งหลายเวลานี้จึงได้เรียนให้ทราบล่วงหน้าไว้ว่าเป็นธรรมะป่าคำว่าธรรมะป่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้ค้นพบปฏิบัติบำเพ็ญพระองค์อยู่ในป่าสำเร็จเป็นศาสดาเอกขึ้นมาในป่าแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายก็บำเพ็ญในป่าตรัสรู้ธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นภายในจิตใจจากป่าเรื่อยๆมาหลวงตาเองก็ได้พยายามปฏิบัติตนตั้งแต่เริ่มเบื้องต้นจากการเรียนตาม ความมุ่งหมายแล้วก็ออกปฏิบัติธรรมธรรมนี้จึงมักจะเป็นธรรมะป่ามากกว่าธรรมะในปริยัติที่ศึกษาเล่าเรียนมา เพราะธรรมะนี้เป็นธรรมะที่ใกล้ชิดติดกับหัวใจตลอดมาตั้งแต่วันปฏิบัติห่างใกล้ชิดกว่าทางด้านปริยัติที่เราศึกษาเราเรียนมา
ท่านเป็นภาพความจำเป็นภาพแบบแปลนแผนผังแห่งศาสนธรรมจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานเรียกว่าแบบแปลนแผนผังแห่งมรรคผลนิพพานหรือแบบแปลนแผนผังแห่งธรรมซึ่งชี้แจงบอกผลถึงสุดสูงสุดก็คือพระนิพพานนี่เป็นธรรมที่ออกมาจากพระพุทธเจ้าแล้วถอดออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเป็นคัมภีร์ใบลานเป็นแบบแปลนแผนผังผู้เรียนก็เรียนตามแบบแปลนแผนผังนั้นถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็ทับเก่าเท่ากับว่าแปลนเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนมีเต็มห้องเต็มหับแต่ไม่แนะนำออกมาปลูกบ้านปลูกเรือนแปลนก็เป็นแปลนเปล่าๆไม่ปรากฏเป็นตึกรามบ้านช่องขึ้นมาเมื่อได้นำแปลนออกมาปลูก ตามความต้องการของขนาดตึกรามบ้านช่องที่แปลนแสดงออกบ้านช่องก็สำเร็จขึ้นมาจนสมบูรณ์ภูมิผลดังที่ตึกที่เรากำลังนั่งฟังเทศอยู่เวลานี้ก็สำเร็จขึ้นมาจากแปลนเรียบร้อยแล้วนี่เป็นภาคปริยัติ คือภาคแบบแปลนแผนผังทีนี้นำแบบแปลนแผนผังนั้นออกมา ปฏิบัติตนเองนับตั้งแต่ศีลขึ้นไปสมาธิปัญญาวิชาทุกขั้นถึงวิมุตติหลุดพ้นดำเนินตนไปตามนั้น เรียกว่าภาคปฏิบัติคือภาคปลูกบ้านปลูกเรือนแล้วผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาตั้งแต่วันเริ่มแรกปฏิบัติศีลก็สมบูรณ์เต็มที่ในหัวใจกายวาจาไม่บกพร่องผู้มีศีลย่อมมีความอบอุ่น พระที่มีศีลภายในตัวบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วไปที่ไหนมีความสง่างามภายในจิตใจพร้อมด้วยความอบอุ่นใจเพียงศีลนี้ก็เรียกว่าภาคปฏิบัติแล้วคือสังรวมในศีลของตนทุกข้อที่ทรงบัญญัติห้ามข้อใดไม่ฝ่าฝืน ปฏิบัติรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันนี่เรียกว่าเป็นการปลูกมากปลูกผลเหมือนเขาปลูกตึกรามบ้านช่องตามแปลนนั่นเองศีล เมื่อมีความสมบูรณ์ในใจแล้วก็เรียกว่าวางพื้นฐานแห่งมรรคผลนิพพานไว้เต็มที่แล้วเหมือนเขาตอกเสาเข็มแล้วเทคานต่างๆเพื่อรากฐานอันมั่นคงของตึกนั้นๆ นี่ก็วางรากฐานของมรรคผลนิพพานจากศีลที่รักษาแล้วโดยสมบูรณ์ของตนเป็นความอบอุ่นการเจริญเมตตาภาวนาจิตใจย่อมไม่ละแคะละคายเพราะไม่มีความเลื่อเบียงระวังเดือดร้อนเพราะศีลของตนไม่สมบูรณ์เมื่อศีลสมบูรณ์แล้วก็หายกังวลแล้วตั้งหน้าทำความภาคเพียรตั้งแต่เริ่มขั้นสมาธิขึ้นไป จนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานวันนี้จะอธิบายแบบแปลนเพียงย่อๆเกี่ยวกับภาคปฏิบัติก็จะแสดงเพียงย่อๆให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายได้ทราบว่าศาสนานี้เป็นมาอย่างไรก็ให้ได้ทราบ ตามเรื่องราวที่กล่าวนี้เมื่อบำเพ็ญจิตใจของตนให้สงบร่มเย็นคนเราย่อมมีความสงบสุขเย็นใจศีล ธรรมเป็นสิ่งจำเป็นมากต่อชาวพุทธของเราเมื่อศีลธรรมได้ห่างเหินจากจิตใจแล้วกายวาจาการประพฤติตัวหน้าที่การงานต่างๆจะแขวะไปในทางที่ไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกระทบกระเทือนนี่เพราะขาดศีลธรรมภายในจิตใจเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญจิตใจจึงเป็นของจำเป็นมากต
่องานทั้งหลายที่จะให้สมบูรณ์พูนผลต้องขึ้นอยู่กับใจมีหลักมีเกณฑ์มีเขตมีข้อบังคับตัวเองการปล่อยตัวไปตามอำเภอใจนั้นเป็นเรื่องของคนไม่มีศีลมีธรรมเป็นเรื่องของคนไม่มีขอบเขตของคนไม่มีคุณค่าไม่มีราคา ไม่มีความรับผิดชอบตัวเองอยากทำอะไรก็ทำตามความอยากทั้งที่ความอยากนั้นคือความเป็นภัยอยู่รอบตัวของเราผลักดันออกมาให้คิดให้พูดให้ทำในกิจการใดย่อมเป็นไปเพื่อความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นหาผลประโยชน์ตามจิตใจที่ชอบที่อยากนั่นแหละขั้นได้มาแล้วก็เป็นผลที่ออกมาจากความอยากความทะเยอทะยานของกิเลสผลักดันออกไปให้วิ่งเต้นขนขวายได้มามากน้อยก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตัวผู้ได้มานี่เรียกว่าความห่างเหินจากศีลธรรมย่อมนำบุคคลให้ไปในทางความเสื่อมเสียในหน้าที่การงานก็ไม่สมบูรณ์พูนผลเพราะไม่มีศีลธรรมความสะอาดภายในใจแล้วการแสดงออกก็มัวหมองเป็นพิษเป็นภัยต่อส่วนรวมไปได้มากนี่ก็คือความขาดจากศีลธรรมเพราะฉะนั้นศีลธรรมจึงมีความจำเป็นมากทีเดียวที่เราทั้งหลายจะได้ปฏิบัติเราขอเรียนตามคำสัตย์คำจริงตามศาสนธรรมที่นำมาประกาศพี่น้องทั้งหลายให้ทราบโดยทั่วถึงกันว่าชาวพุทธของเราเวลานี้รู้สึกว่าด้อยมากทีเดียวในเรื่องศีลเรื่องธรรมแทบจะไม่ปรากฏในสายตาของธรรมดูแล้วจะดูไม่ได้เลยมีแต่กิเลสลุมล้อมรอบหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดแต่กิเลสคือกิริยาที่แสดงออกเป็นเรื่องของกิเลสที่จะก่อฟืนก่อไฟเผาตัวแทบทั้งนั้นหาอัตถาธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาสกัดรัดกั้นกันไม่ค่อยมีนี่แหละผลที่ปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นศีลธรรมจึงควรให้มีในจิตใจของเราชาวพุทธให้สำนึกตัวเสมอว่า เวลานี้เราได้เกิดในเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดโลกสุดสงสารได้แก่พุทธศาสนาเราได้พบได้เห็นได้กราบไหว้บูชาเชื่อถือตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วให้พยายามบังคับตนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือธรรมท่านตำหนิว่าไม่ดีอย่าฝืนทำลงไปซึ่งเป็นการทำลายตัวเองในขณะที่ทำไม่ว่าที่แจ้งที่ลับอากัปกิริยาที่แสดงออกไปมีทั้งผิดทั้งถูกส่วนมากมีแต่ผิดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วมักจะผิดเสมอแล้วก็เป็นภัยต่อตัวเองเรื่อยๆไปนี่ความขาดจากศีลจากธรรมเป็นอย่างนี้ยังขอให้พากันสนใจในอัตในธรรมคำว่าธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมดาที่เรานับถือกันโดยมากเป็นกิเลสพานับถือธรรมไม่ใช่ธรรมมาบังคับกิเลสในหัวใจเรามักจะมีตั้งแต่กิเลสอยู่ในหัวใจบังคับธรรมให้ปฏิบัติตามธรรมเคารพนับถือธรรมพอเป็นกิริยามารยาทให้งามตาต่อสายตาของกิเลสเท่านั้นแต่สายตาของธรรมแล้วดูไม่ได้เลยเพราะความโสโครกในความประพฤติหน้าที่การงานทุกอย่างเต็มไปหมดด้วยความโสโครกโสมมเนื่องจากไม่มีศาสนาเข้าแทรกได้เลยเนี่ยที่เป็นหน้าสลดสังเวชมากนะไม่ใช่ธรรมดาหลวงตานี้มาประกาศธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟังนี้ไม่ได้นำเอามาจากตำรับตำรายกไว้สาธุเราเรียนมาเต็มกำลังความสามารถของเราเหมือนกันเร
ถ้าพูดถึงท่านก็ดังที่ท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าเป็นปริยัติ3ประโยคแต่ก่อนที่จะออกปฏิบัตินี้ได้ค้นคว้าพระไตรปิฎกเต็มกำลังความสามารถเพื่อจะนำหลักฐานอันสำคัญไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะเรามุ่งต่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจอยู่แล้วภายในใจของเราเราจึงต้องค้นคว้าหาสาระสำคัญจากพระธรรมพระไตรปิฎกค้นคว้าจนเต็มความสามารถแล้วก็ออกปฏิบัตินี่เป็นแนวทางธรรมเหล่านี้พระไตรปิฎกนี้เป็นแนวทางเป็นแบบแปลนแผนผัง เราก็นำเอาแบบแปลนแผนผังนี้ออกไปปฏิบัติ กำจัดกิเลสภายในหัวใจตั้งแต่วันก้าวขึ้นสู่เวที คือออกปฏิบัติฟาดกันกับกิเลสขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีนะภาษาธรรมจะเป็นภาษาที่ตรงไปตรงมาศาสนาเป็นศาสนาที่ตรงไปตรงมาที่พูดว่าฟาดกับกิเลสนี่หมายความว่ากิเลสมันโหดร้ายทารุณบีบบี้สีไฟหัวใจเราให้พาเกิดพาแก่พาเจ็บพาตายตกนรกหมกไหม้มากี่กับกี่กันมันปิดมาตลอดทางเดินของเรามา มันปิดมากี่กับกี่กันล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสปิดทางที่เราผ่านมาแล้วไม่ให้มองย้อนหลังเห็นได้เลยว่าเราได้รับความสุขความทุกข์ความลำบากทรมานมากน้อยเพียงไรในสายทางที่มาเกิดแก่เจ็บตายหอบแบกหามตั้งแต่กองทุกข์ตลอดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ เราไม่มีทางทราบได้เลยนี่คือกิเลสมันปิดบังมาถึงขนาดนั้นหรือ เราก็ยิ่งที่เรียกว่าฟาดกับกิเลส คือเอากันอย่างหนักถึงขั้นเอาเป็นเอาตายกันเลย ปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถตั้งแต่วันก้าวเข้าสู่เวทีคำว่าเข้าสู่เวทีนั่นคือไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดดัดสันดานกิเลสฟาดกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปด้วยอำนาจแห่งความเพียรที่ทรหดอดทนให้ถึงกันคำว่าให้ถึงกันนั่นแหละเรียกว่าฟาดกับกิเลสถ้าพูดธรรมดาไม่ถึงฐานของกิเลสที่ตัวโหดร้ายทารุณธรรมะต้องโหดดีฟาดกันอย่างเหนียวแน่นมั่นคงไม่ท้อถอยความภาคเพียรแปลนที่เราเรียนมาจากตำรับตำราตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็ค่อยกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจจากภาคปฏิบัติของตนซึ่งก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วสมาธิแต่ก่อนจิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวดีดดิ้นเป็นฟืนเป็นไฟเผาอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นพระกิเลสมันไม่กลัวคำว่าเป็นพระมันกลัวแต่ทำอย่างเดียวคำเป็นพระเอาผ้าเหลืองคลุมสักกี่ชั้นก็ตามกิเลสไม่ได้กลัวแต่กลัวผู้มีธรรมภายในใจผู้ระมัดระวังรักษาตนกามจัดกิเลสตลอดเวลากิเลสจึงกลัวนี่ก็ได้ขึ้นฟาดกันเต็มเหนียวกิเลสจิตที่เคยว่าวุ่นขุ่นมัวหาบตั้งแต่กองทุกข์ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีความสุขเข้าครองหัวใจแทรกเข้าหัวใจบ้างเลยมนุษย์ทั้งคนเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นพระทั้งองค์เป็นกรรมฐานทั้งองค์ต่อสู้กับกิเลสให้กิเลสมันฟัดมันเหวี่ยงหงายลงไปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนการปฏิบัติต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่โหดร้ายทารุณและลึกลับที่สุดภายในหัวใจนี้เป็นสิ่งที่งาเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากเพราะฉะนั้นคนจึงไม่อยากทำกันความไม่อยากทำกันก็คือกิเลสห้ามไม่ให้อยากทำหาว่าการทำความดีนี่ทำยากลำบากลำบนความว่ายากว่าหลักลำบนนี่เป็นเรื่องของกิเลสมันปิดบังไว้กั้นกลางห่วงห้ามไม่ให้เราทำความดีสำหรับธรรมนั้นท่านไม่หัวห้ามใครท่านเป็นธรรมท่านวิเศษเลิศเลออยู่ตลอดเวลากิเลสตัว
เศร้าหมองมืดตื้อโสกโปรกช้อมบ่มเต็มหัวใจของเรานี่แหละมันหักห้ามเราไม่ให้อยากทำความดีถ้าว่าทำความชั่วแล้วมันไม่ได้นอนก็ได้ขอให้ได้ทำทั้งวันทั้งคืนนี่คือทางเปิดโล่งของกิเลสมันหลอกสัตว์ถึงขนาดนั้นเวลาจะรู้กันเห็นกันต้องรู้กันบนเวทีฟาดกันบนเวทีถึงจะรู้เลี่ยเหลี่ยมกี่สันกี่คมของกิเลสได้ด้วยอำนาจแห่งสติธรรมปัญญาธรรมเป็นขั้นๆ ขึ้นไปต่อกรกับกิเลสจิตที่มีความว้าวุ่นขุ่นมัวมาตลอดตั้งรากตั้งฐานไม่ได้แต่เพราะอาศัยความพยายามบึกบืนสู้ไม่ถอยและต่อมาก็ค่อยเริ่มตั้งตัวได้จิตไม่เคยสงบก็สงบเย็นใจขึ้นมาสงบเย็นใจขึ้นมาแน่นหนามั่นคงขึ้นมาที่ใจนี่เรียกว่าบ้านคือมรรคผลนิพพานเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมาธิเป็นรากฐานได้ปรากฏภายในจิตใจสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจความเอิบอิ่มในธรรมทั้งหลายความไม่ดีดไม่ดิ้นมีแต่ความสงบเย็นใจสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในวงแห่งสมาธินี่ก็พออยู่พอกินแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาพอจิตใจมีความสงบเย็นใจลงเท่านั้นโลกนี้กว้างขวางมากที่สุดเบื้องว้างไปหมดเพราะใจพากว้างขวางเพราะใจพาเบื้องว้างทำพาเบื้องว้างก็ทำให้เกิดความสุขความสบายมองดูทิศทางใดมีแต่ความสะดวกโล่งโถงเบื้องว้างเพียงสมาธิเท่านี้ก็เป็นธรรมเลิศเลยแล้วสำหรับเราที่ยังไม่ได้ทำขั้นสูงกว่านี้นี่อำนาจของธรรมที่ยังวางรากฐานเป็นสมาธิขึ้นมาก็ปรากฏให้เด่นภายในจิตใจเสวยความสุขในขั้นสมาธินี้ลืมวันลืมคืนอยู่ไหนอยู่ได้หมดการอยู่การกินการหลับการนอนทุกอย่างไม่เป็นกังวลเพราะอิ่มเอิบกับธรรมที่เสวยตัวเสวยอยู่ในธรรมเพียงสมาธินี่ก็สบายพอแล้วนี่ทำเพียงขั้นสมาธินี้ชั่วแดนเมืองไทยเหล่านี้มีใครเป็นจิตเป็นสมาธิบ้างไหมที่กล่าวกันทั้งหมดประเทศไทยมีเรา62ล้านมีใครเป็นจิตเป็นสมาธิได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นสุขเจริญภายในใจโลกกว้างขวางเบื้องว่างเพียงขั้นสมาธินี้มีบ้างไหมเนี่ยใจของเราที่เคยเป็นอย่างโลกเป็นไฟลามทุ่งไม่มีขอบเขตเผาไหม้ไปตลอดเพราะกิเลสหลอกลวงไปเรื่อยหลอกลวงไปได้รวมตัวเข้ามาสู่ความเป็นสมาธิเสมอผลเป็นความเยือกเย็นเป็นสุขนี่ฐานเบื้องต้นได้ปรากฏขึ้นมาแล้วภายในจิตใจและกำลังวังชาศรัทธาความภาคความเพียรฝังลึกลงไปต่อมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเลอและความสุขที่ยิ่งยวดยิ่งกว่านี้จิตมีกำลังก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับดูดดื่มไปโดยลำดับนี่พูดถึงเรื่องการสร้างบ้านสร้างเรือน เทียบเข้ามาหาการสร้างอัตสร้างธรรมภายในใจของเราสร้างมรรคผลนิพพานภายในใจของเราจากการบำเพ็ญที่เรียกว่าการปลูกสร้าง เริ่มปรากฏขึ้นมาภายในใจพอสมาธิเต็มภูมิแล้วก้าวเดินออกทางด้านปัญญาท่านแสดงไว้ตามตำราคือตามแปลนในตำราที่เรียกว่าแปลนท่านบอกไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาสมาธิได้ปรากฏเต็มหัวใจแล้วหายสงสัยจากนั้นก้าวขึ้นสู่ปัญญาพิจารณาคลี่คลายสภาวะธรรมทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุที่จิตใจมันไปยึดไปถือไปเกาะไปเกี่ยวไปแบกไปหามสร้างฟืนสร้างไฟมาเผาไหม้หัวใจตัวเองไม่มีเวลาหยุดหย่อนผ่อนคลายเว้นแต่เพียงหลับเท่านั้นตื่นนอนขึ้นมาไฟอันนี้เผาแล้วเผาแล้วพ
พิจารณาคลี่คลายตามเหตุตามผลที่มันก่อไฟเผาตัวด้วยเหตุผลกลไกอะไรโดยทางปัญญาพิจารณาแยกแยะออกไปทุกชิ้นทุกส่วนจิตใจเห็นเหตุเห็นรู้แจ้งแทงทะลุไปเรื่อยๆเกิดความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในใจดวงที่เคยมืดนี่แหละสว่างขึ้นมาตามปัญญาขั้นต่างๆที่มีสูงเป็นลำดับไป พอปัญญาได้ก้าวตัวออกแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟคือกิเลสมันก่อไว้มาเผาหัวใจเราจางลงไปเป็นน้ำดับไฟด้วยปัญญาลงไปจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งผิดปกติผิดกับจิตที่อยู่ในขั้นสมาธิที่เห็นว่าดีมากขึ้นเป็นลำดับจากนั้นปัญญาก็ก้าวเดิน นี่เรียกว่าสร้างแบบทำนำแบบแปลนแผนผังมาสร้างบ้านสร้างเรือนคือมรรคผลนิพพานโดยทางธรรมสร้างอย่างนี้ ได้รู้ได้เห็นเป็นลำดับลำดาสิ่งที่ไม่เคยรู้ขึ้นมาแล้วไม่ต้องถามใคร ทางปริยัติเราเรียนมามากน้อยพูดแล้วสาธุเราเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แน่ใจด้วยว่าผู้เรียนทั้งหลายจะต้องเป็นแบบเดียวกัน ท่านสอน ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุมีสัตว์ทั้งหลายที่เสวยกรรมด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนเสวยกรรมประเภทต่างๆอยู่ทั่วแดนโลกธาตุนี่มี นี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วจิตใจก็กระจ่างแจ้งไปตามนั้นนี่เรียกว่าธรรมของจริงสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงอยู่แล้วเวลาเราเรียนสิ่งเหล่านี้นั้นเราไม่รู้เรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญตลอดถึงนิพพานสงสัยนิพพานไม่มีอะไรเป็นความจริงจังเป็นที่ตายใจได้จากการศึกษาเราเรียนมาซึ่งเป็นภาคเพียงจำได้แต่ชื่อบาปชื่อบุญชื่อนรกชื่อสวรรค์นิพพานมีแต่ชื่อไม่มีตัวเพราะในตำราท่านบอกเพียงชื่อเท่านั้นตัวจริงเราต้องมาหาที่ตัวของเรานี่แหละเรียกว่าที่นี่มาสร้างบ้านสร้างเรือนให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาจากการเรียนมาเป็นภาคปฏิบัติพอก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้ว รู้สมาธิรู้จริงๆเห็นจริงๆจิตใจสงบแน่วแน่สว่างสวยเต็มภูมิของตนไม่ต้องไปถามใครนี่เรียกว่าภาคความจริงภาคความจำได้จากการศึกษาเราเรียนมามากน้อยภาคความจริงนั่นคือเรานำแปลนนั้นมาปฏิบัติต่อตัวของเราปรากฏเป็นผลขึ้นมาเริ่มตั้งแต่สมาธิจิตใจมีความสงบเยือกเย็นเป็นขั้นๆขึ้นไปถึงขั้นปัญญามีความสว่างกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับฆ่ากิเลสไปในขณะเดียวกันจนก้าวเข้าสู่ปัญญาอัตโนมัติคำว่าปัญญาสติปัญญาอัตโนมัติเราก็เคยเห็นในตำราท่านแสดงไว้ในเวลาที่เดียวว่าภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนนี่เป็นภาคที่สุดวิสัยของผู้ศึกษาเราเรียนจะเข้าใจได้ต่างคนต้องต่างงงหวนกันเมื่อนักบวชก้าวเข้าสู่หลักความจริงทางภาคปฏิบัติทีนี้เมื่อเราก้าวเข้าสู่ภาคความจริงในการปฏิบัติได้แล้วภาวนามยปัญญานี้หมายถึงปัญญาฆ่ากิเลสล้วนสติกับปัญญากลมกลืนเป็นอันเดียวกันหมุนติ้วเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับลำดาแต่ก่อนกิเลสฆ่าเราทำลายเราทรมานเราให้รับความทุกข์ความทรมานความลำบากเป็นอัตโนมัติของมันโดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับกิเลสจะทำหน้าที่ผูกมัดตัดทั้งหลายสั่งสมแต่ความชั่วช้าเหล่ามกที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายตลอดมา
กี่กับกี่กันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานโดยอัตโนมัติของมันทั้งนั้นไม่มีคำว่าต้นไม่มีคำว่าปลายที่กิเลสจะค่ำคร่าชราเกษียณอายุไปทำงานไม่ได้อีกแล้วอย่างนี้ไม่มีกิเลสไม่มีวัยทำงานตลอดเวลาเป็นอัตโนมัติของตนมากี่กับกี่กันก็ตามทำงานอยู่แค่นั้นเพื่อผูกมัดหัวใจสัตว์ทีนี้เวลาถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆคำว่าภาวนาล้วนๆ นี่หมายถึงว่าสติปัญญาเกิดเองภายในใจ จะได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆแล้วมาคิดมาอ่านอย่างนี้ก็ได้ไม่สัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาฆ่ากิเลสประเภทนี้ก็เกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติสังหารกิเลสไปโดยลำดับลำดาโดยอัตโนมัติของตนนี่เรียกว่าธรรมได้ก้าวเดินแล้วกิเลสที่เคยสร้างตัวเองในหัวใจเป็นอัตโนมัติมานั้นนับวันยุบย่อลงไปยุบย่อลงไปสติปัญญาประเภทนี้ก้าวเดินตลอดเวลาทำงานแทนกันโดยอัตโนมัติกิเลสทำงานต่อหัวใจสัตว์โลกนั้นเป็น วัฏจักรเป็นอัตโนมัติทีนี้งานของธรรมที่ทำงานเพื่อสังหารกิเลสนี้เป็นวัฏจักรโดยอัตโนมัติทำงานตลอดเวลาไม่มีคำว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นนอนขึ้นมาสติปัญญาที่จะตามต้อนกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสนี้เป็นก้าวเดินเป็นอัตโนมัติตลอดเวลากิเลสมีมากมีน้อยเหมือนคำว่ากิเลสนั้นเป็นเหมือนกับเชื้อไฟสติปัญญาขั้นนี้เป็นเหมือนไฟยิ่งกิเลสมีมากมีน้อยเพียงไรไฟจะตามเผาตามผลาญให้แหลกให้เหลวเป็นลำดับโดยอัตโนมัติของตนจากนั้นก็ก้าวขึ้นสู่มหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาที่เกรียงไกรรวดเร็วเฉียบแหลมละเอียดแหลมคมมากเหมาะสมกับกิเลสประเภทที่แหลมคมมากในหัวใจสัตว์ฟาดกันแหลกเหลวแต่ก็จะกระจายเผาไหม้เป็นเท่าเป็นฐานไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเป็นมีมุดหลุดพ้นขึ้นมานี่เรียกว่าถ้าเป็นบ้านก็สมบูรณ์แบบแล้ว กี่ห้องกี่หาบกว้างแคบขนาดไหนสมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วนี่เรียกว่าเขานำแปลนบ้านออกไปปลูกบ้านเรานำแปลนธรรมออกมาสร้างธรรมเข้าสู่หัวใจเราก็ปรากฏเป็นธรรมขั้นนั้นๆขึ้นมาตั้งแต่ศีลบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานแห่งความอบอุ่นเย็นใจแก่ผู้มีศีลผู้รักษาศีลสมาธิก็เป็นความเอิบอิ่มเย็นใจในขั้นของธรรมสติปัญญาเป็นขั้นฟาดฟันหันแหลกถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้หัวใจของเราให้มืดมอดลงเป็นลำดับจนกระทั่งกิเลสแม้เม็ดหินแม้ทรายไม่ปรากฏเลยได้ขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจด้วยอำนาจแห่งมหาสติมหาปัญญานี่เรียกว่าบ้านนี้เป็นบ้านแห่งมรรคผลนิพพานนี้เป็นนิพพานขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วเป็นนิมุตหลุดพ้นขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วที่ใจของผู้สร้างมรรคสร้างผลด้วยการบำเพ็ญนี่เป็นธรรมเรียกว่าธรรมธาตุจิตใจเมื่อได้หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นธรรมธาตุพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เราอย่าไปนับว่าพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาในโลกสั่งสอนโลกถ่ายทอดกันมาเป็นเวลานานเท่าไหร่กี่กับกี่กันเมื่อจิตใจของผู้สิ้นกิเลสได้หลุดพ้นขึ้นมาแล้วเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันหมดไม่มีแตกต่างกันท่านจึงแสดงไว้ว่านัตติเสยโยวปาปิโยบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นแล้วไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันเป็นสมบูรณ์แบบเสมอกันหมดเลยถ้าเทียบเคียงเป็นข้ออุปมาแล้ว
ก็เหมือนกับแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอย่างที่เราเห็นอยู่เวลานี้ทั่วโลกดินแดง ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ามหาสมุทรไม่มีมหาสมุทรนี้มีน้ำมาจากไหนน้ำมาจากแม่น้ำสายต่างๆทั่วโลกไหลรวมลงไปสู่มหาสมุทรตามสายทางของน้ำนั้นๆไหลเข้าสู่มหาสมุทรพอยังไม่ถึงมหาสมุทรก็เรียกได้ว่าแม่น้ำสายนั้นชื่ออย่างนั้นแม่น้ำสายนี้ชื่ออย่างนี้เช่นแม่น้ำในเมืองไทยเราซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ก็เช่นอย่างแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงนี่เมื่อไหลรวมเข้าไปสู่มหาสมุทรแล้วไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำสายใดก็ตามเรียกว่าแม่น้ำมหาสมุทรคำเดียวเท่านั้นจะเรียกว่าแม่น้ำสายต่างๆอีกนั้นไม่ได้แล้วเรียกได้คำเดียวว่านี่คือแม่น้ำมหาสมุทรอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกัน บรรดาจิตของท่านผู้หลุดพ้นซึ่งบำเพ็ญมาเทียบกับเป็นแม่น้ำสายต่างๆของผู้สร้างบารมีมากมากน้อยแต่ละลายละลายเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆนั่นแลผู้บำเพ็ญบารมีเมื่อบารมีแก่กล้าเข้ามาไหลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนกระทั่งบารมีสมบูรณ์เต็มที่แล้วจิตใจเข้าถึงจุดนี้เรียกว่าหลุดพ้นแล้วซึ่งถึงมหาวิมุตติมหานิพพานหรือธรรมธาตุเมื่อจิตของท่านผู้ใดก็ตามซึ่งเปรียบเหมือนแม่น้ำสายต่างๆคือบำเพ็ญตนเข้ามาจนถึงจุดนี้แล้วเข้ามาถึงจุดเดียวกันนี้แล้วเรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานหรือเรียกว่าธรรมธาตุเหมือนกันหมดจะเรียกอย่างอื่นอย่างใดอีกไม่ได้แล้วเช่นเดียวกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลรวมลงในมหาสมุทรเรียกได้คำเดียวว่าแม่น้ำมหาสมุทรนี่จิตตวิมุตติของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ขึ้นมานี้มีจำนวนมากขนาดไหนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ไปหลุดพ้นแล้วมีจำนวนเท่าไหร่รวมลงสู่ธรรมธาตุอันเดียวกันหมดนี่แหละเรียกว่าธรรมครองโลกคือธรรมธาตุนี่แหละท่านว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่คือธรรมธาตุนี้แหละที่ครองโลกระลึกถึงธรรมอยู่เวลานี้ก็คือธรรมธาตุนี่แหละจะสูญหายไปที่ไหนเช่นเดียวกับแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงของเรานี่สูญไปไหนใครมองไปก็เห็นอยู่แล้วนี่ธรรมธาตุของท่านของจิตท่านผู้บริสุทธิ์แล้วรวมตัวขันเข้าเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเป็นธรรมธาตุก็ครอบโลกธาตุกว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรเป็นไหนๆก็ครอบโลกธาตุนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่การปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้พระเป็นอันดับหนึ่งที่จะเป็นผู้พาประชาชนทั้งหลายก้าวเดินในอันดับแรกตัวเป็นผู้ก้าวเดินก่อนโดยไม่สนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดบำเพ็ญทศพรหมจรรย์ให้เต็มเหนี่ยวดังพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญพระองค์เพื่อตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระองค์ก็ไม่สนพระทัยจะแนะนำสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อตรัสรู้แล้วจึงได้เป็นศาสดาสอนโลกเรื่อยมาบรรดาสาวกเวลาท่านบำเพ็ญท่านก็ไม่สนใจเกี่ยวข้องกับใครสอนใครสอนท่านเพียงลำพังเท่านั้นจนกระทั่งบรรลุธรรมแล้วก็นำธรรมที่บรรลุซึ่งเป็นธรรมธาตุแล้วนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นธรรมธาตุการแนะนำสั่งสอนถอดออกมาจวกจากหัวใจซึ่งเป็นธรรมธาตุล้วนๆเป็นความจริงล้วนๆจึงไม่มีคำว่าสะทกสะท้านหวั่นไหวต่อสิ่งใดเพราะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในธรรมธาตุนี้สามแดนโลกธาตุนี่เทียบแล้วเหมือนกับถังขยะเท่านั้นธรรมธาตุนี่เลิศเลอขนาดไหน
นี่ที่พวกเราทั้งหลายนับถืออยู่เวลานี้เป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่จึงขอพี่น้องทั้งหลายได้ระลึกตัวเสมอว่าเราครองเราอยู่ใต้ร่มโพล่มไทรของธรรมธาตุนี้ไม่ควรจะลืมเมื่อลืมตัวหลวงตาเองที่นำมาแสดงแก่พี่น้องทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าปริยัติเราไม่ได้ประมาทเราเรียนมาเหมือนกันเป็นปากเป็นทางเป็นแบบแปลนแผนผังนำทำปริยัติที่เป็นตำราแบบแปลนแผนผังนั้นเข้าเป็นภาคปฏิบัติฟาดกับกิเลสตลอดเวลาเรียกว่าปลูกมรรคผลนิพพานใส่ตัวเองตลอดเวลารวมเวลาที่ปลูกบ้านตั้งแต่พื้นฐานของสมาธินับตั้งแต่วันบวชมารักษาศีลสาธรรมโดยสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัตินับเป็นเวลา9ปีเต็มนี่คือปลูกบ้านสร้างเรือนคือมรรคผลนิพพานเข้าสู่ใจของตนให้สมบูรณ์ภูมิผลเต็มตามความมุ่งหมายที่ได้ที่บำเพ็ญไปที่ได้ตั้งความปรารถนาไม่แล้วก็ได้บำเพ็ญเต็มกำลังความสามารถการปลูกบ้านปลูกเรือนตั้งแต่สมาธิปัญญาถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นนี้เอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยหนักมากที่สุดคือการปลูกมรรคผลนิพพานเข้าสู่ใจทำใจให้เป็นมรรคผลนิพพานนี้เป็นภาระที่หนักมากเพราะกิเลสมันเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงมันอีกการห่วงห้ามทุกด้านทุกทางให้สร้างต้องได้ฝ่าได้ฝืนฟาดฟันกันกับกิเลสที่ว่ายากก็คือยากเพราะการต่อสู้กับกิเลสนั่นเองธรรมไม่ได้ต่อสู้ท่านแหละกิเลสนั้นล่ะเป็นตัวฆ่าศึกจะเดินจงกรมมันก็ให้ขี้เกียจขี้คร้านท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลว่ามีบุญน้อยมีวาสนาน้อยจะทำอะไรมันก็มากีดมาขวางไว้เสียหนูจะทำให้ทานบาท1 2บาทดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วดึงเล่าแย่งกันกับความตนิซึ่งเป็นตัวกิเลสมันหวงห้ามเอาไว้มันกำเอาไว้ในมือไม่ยอมแบกมีเงินบาทหนึ่งแย่งกันกับกิเลสออกไปทำทานสุดท้ายเงินบาทนั้นสมัยปัจจุบันนี้เป็นกระดาษกำไปกำมาเหงื่อแตกออกจากฝ่ามือเต็มกระดาษกระดาษเลยกลายเป็นน้ำไปหมดบุญก็เลยไม่ได้ทานให้ทานก็ไม่ได้ทานกิเลสจะเอาไปกินก็เลยไม่ได้ตกลงขาดทุนทั้งสองกิเลสก็ขาดทุนเราก็ขาดทุนส่วนมากมีแต่กิเลสได้กำไรพอเราจะแบ่งไปทำบุญให้ทานกิเลสหวงตัดบททีเดียวยุ่งทำไมนั่นนี่ละอำนาจของกิเลสเวลามันครองใจมากๆให้ดูหัวใจของเราทุกคนนะเราเป็นชาวพุทธอย่าไปตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดทำท่านแสดงไว้กลางๆเวลาจะทำบุญให้ทานซึ่งเป็นสาระประโยชน์แก่จิตใจอย่างมหาศาลนี้กิเลสมันถือเป็นภัยต่อมันอย่างมากทีเดียวเพราะการทำบุญให้ทานนี้เป็นทางที่จะให้หลุดรอดพ้นจากอำนาจของกิเลสที่มันครองอำนาจมากี่กับกี่กันไม่ให้หลุดพ้นจากเงื้อมือของมันไปได้เมื่อผู้ทำบุญให้ทานแล้วผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่จะรอดพ้นจากอำนาจของมันไปเพราะฉะนั้นมันจึงกั้นกลางห่วงห้ามเอาอย่างหนักทีเดียวในเบื้องต้นที่เราพอเข้าใจรู้ภาษีภาษาเรียนกอไก่กอกาจากศาสนาที่ท่านชี้แจงแสดงบอกในการทำบุญให้ทานมีอานิสงส์มีผลอย่างนั้นอย่างนั้นได้มาแล้วก็อยากมาทำบุญให้ทานแต่กิเลสที่มันเป็นเจ้าคัมภีร์ของวัฏจักรฝังอยู่ในหัวใจเรานั้น มันหนาแน่นยิ่งกว่าความคิดทั้งเราที่จะเอาไปทำบุญให้ทานได้มันถึงกั้นกลางหัวห้ามว่าการทำบุญให้ทานนี้เป็นเศษเป็นเดนเป็นของไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความตนีทีเหนียวความถือว่าเป็นเราเป็นของเราสมบัติเงินทองเข้าของนี่เป็นเราเป็นของเราทั้งหมดกิเลสครองไม่หมดแม้เวลาตายไปแล้วคนเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่เห็นได้เงินเหล่านี้ติดตัวไปเพื่อสวรรค์นิพพานเลยมันก็ไม่สนใจมันขอให้มีก็แล้วกันในชาติเป็นมนุษย์นี้มนุษย์นี้ขอให้มีเงินทองมากๆเป็นเศรษฐีเงินทองกองสมบัติเท่าภูเขาเราเป็นที่พอใจตายแล้วจะไปที่ไหนก็แล้วแ
ตายแล้วก็เกิดชาติเดียวขอให้มั่งมีสีจุดตายแล้วศูนย์ไม่มีความวังหลังกิเลสมันทับเข้าไปบีบเข้าไปธรรมชาติของความจริงแล้วตายแล้วศูนย์ที่ไหนสัตว์โลกเกิดมานี่ตายมาเกิดมาได้รับความทุกข์ความลำบากขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมตกนรกอเวจีมากี่ภพกี่ชาติในสัตว์แต่ละหลายบุคคลแต่ละบุคคลมีจำนวนมากขนาดไหนกิเลสมันปิดบังห้อมห่อไว้หมดไม่ให้รู้ให้เห็นปิดลอยไว้หมดไว้หมดมันมีแต่ความหึงหวงถ่ายเดียวนี่เวลาจะทำบุญให้ทานมันกีดขวางขนาดนั้นพี่น้องทั้งหลายให้ดูหัวใจนะกิเลสอยู่ที่หัวใจของทุกคนเวลาจะทำบุญให้ทานเป็นของเหลวไหลเป็นของเศษของเด่นไปเสียแต่กิเลสเอาไปถลุงทั้งวันทั้งคืนทุกกิริยามีแต่กิเลสเอาไปถลุงทั้งนั้นหมดเนื้อหมดตัวเนื้อหนังจนไม่มีติดตัวเลยก็ยอมให้กิเลสเอาไปกินหมดอัตธรรมจะมาแบ่งสรรปันส่วนพอทำบุญให้ทานเพื่อเป็นสาระต่อจิตใจนี้กิเลสไม่ยอมไม่ยอมนี่แหละคนเราสร้างความดีจึงสร้างยากเพราะกิเลสมันหนามันมาอยากให้สร้างแล้วก็ยอมจำนนให้มันแล้วเป็นไปตามกิเลสเพราะฉะนั้นกิริยาของชาวพุทธเราดูที่ไหนจึงมักมีตั้งแต่กิเลสหามเฉียงตามหามเฉียงตามให้กิเลสสับยำตลอดเวลาการที่จะประพฤติตัวให้เป็นคนดีด้วยศีลด้วยธรรมอันเป็นสาระที่สำคัญมากกิเลสถือว่าเป็นของเศษของเด่นเวลานี้กิเลสกำลังเสกสรรปั้นยอตัวของมันซึ่งเป็นเหมือนมูดเหมือนพูดให้เป็นทองทั้งแท่งทั้งแท่งเหยียบย่ำทำลายธรรมพลิกแพงทำลายธรรมซึ่งเป็นทองคำทั้งแท่งให้กลายเป็นเศษเป็นเด่นเป็นขี้หมูราขี้หมาแห้งไปการคิดอัดคิดทำจึงเป็นของเศษของเด่นไม่เป็นของจำเป็นเรื่องคิดของตามกิเลสนั้นเรื่องความโลภความโกรธราคะตัณหาคิดวันยังค่ำคิดได้ไม่มีคำว่าอิ่มพอนี่คือเรื่องของกิเลสมันหนาแน่นมันพอใจให้คิดได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหยุดหย่อนแม่น้ำมหาสมุทรนี่ยังมีฝั่งมีแดนนะจะกว้างขนาดไหนแม่น้ำมหาสมุทรมีฝั่งโน้นฝั่งนี้แต่ฝั่งตันเรื่องฝั่งของกิเลสตัณหานี้ไม่เคยมีท่านแสดงไว้แล้วว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีแม่น้ำใดก็ตามในโลกธาตุนี้ที่ให้ลึกให้กว้างยิ่งกว่าตัณหานี้ไม่มีตัณหานี้ไม่มีขอบมีฝั่งแล้วไม่ลึกขนาดไหนยังไม่ถึงนี่แหละกิเลสตัณหามันครอบหัวใจสารโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายเรายังภูมิใจอยู่เหรอว่าเรามีความสุขความสุขกิเลสมันหลอกเราต่างหากหัวใจมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันทั่วดินแดนไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่าคนทุกคนจนกิเลสเอามาประดับร้านเพียงเท่านั้นนะให้ตื่นลมตื่นแรงกันโอ้คนนี้เขามีบ้านใหญ่บ้านโตหรูหรามีตึกเท่านั้นชั้นเท่านี้ชั้นเขามั่งมีนะนี่เป็นความดีของเขาความจริงคือกิเลสไปประดับร้านหลอกเอาไว้คนโง่ก็ไปเห็นอ๋อตื่นตาตื่นใจโอ้เขามั่งมีเราก็อยากมั่งมีก็เขาบ้างก็ดีดดิ้นหาเงินหาทองเอาเข้ามาของมาปลูกบ้านปลูกเรือนคันหามาแล้วก็ไปล่มจมในธนาคารได้ทั้งหมดความล่มจมก็เป็นตัวของเราเองนี่คือความดีดดิ้นตามกิเลสตัณหามีเงินมีทองมีข้าวมีของยศธรรมดาศักดิ์สูงเป็นบ้ายศกันไปนั่นนี่เราพวกเราพวกบ้ายศบ้าสมบัติเงินทองบ้าตั้งแต่สิ่งภายนอกหัวใจเดือดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขอร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าของให้ช่วยเหลือบ้างด้วยธรรมพอเป็นน้ำดับไฟบ้างไม่สนใจกันเลยไปยังไงชาวพุทธเราโง่ขนาดไหนพี่นาวนะวันนี้หลวงตาบัวได้นำธรรมป่าออกมาแก่ที่แจงให้ท่านทั้งหลายฟังสดสดร้อนร้อนธรรมนี้เป็นธรรมธาตุถอดออกมาจากหัวใจหลวงตาบัวเองได้สอแสวงหามาเต็มกำลังไปเวลา9ปีตั้งแต่ขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสถ้าเป็นนักมวยไม่มีกรรมการแยกไม่มีการให้น้ำกิเลสกับธรรมฝ่ายไหนดีเอาฟัดกันให้ขาดสะบั้นลงไปเลยสุดท้ายกิเลสก็ขังลงดังที่ได้ประกาศก็ให้พี่น้องทั้งหลายทราบมาในระยะที่ได้มาเป็นผู้นำชาติบ้านเมืองของเราคราวนี้จนกระทั่งสถานที่เวล่ำเวลาที่ได้ฟัดกับกิเลสแพ้อย่างหลุดลุ่ยแพ้อย่างขาดสะบั้นลงเลยกิเลสพาเราเกิดตายมากี่กะปีกันพิจารณาย้อนหลังตลอดสังเวชสยดสยองมาเห็นพบชาติของตัวเองนั่นแหละตั้งแต่ก่อนมันไม่เห็น
มันไม่รู้มันกับเทินไปข้างหน้าเทินไปข้างหน้าข้างหลังเป็นมายังไงไฟเผามากี่กับกี่กันด้วยอำนาจของกิเลสมันไม่ยอมให้มองให้เห็นนะไม่ยอมให้มองด้วยไม่เห็นด้วยนี่จะให้บืนหน้าบืนหน้าทะเยอทะยานดิ้นดิ้นเป็นบ้าไปกับกิเลสหาฝั่งหาฝาไม่ได้เวลาเป็นอยู่ก็หาหลักหาเก็บไม่ได้เวลาตายไปก็ไม่ทราบจะไปนรกหลุมไหนอีกมันก็ไม่แน่นอนแต่กิเลสก็ลากไปด้วยความทะเยอทะยานนี่อ่ะอำนาจของกิเลสนะเวลาได้ฟาดกันเต็มเหนียวแล้วพิจารณาย้อนหลังมันรู้จะให้ว่ายังไงแต่ก่อนมันไม่รู้ก็บอกไม่รู้เกิดมากี่กับกี่กันเราก็ไม่รู้เวลา มันก็จางขึ้นมาเนี่ยปิดไม่ได้จะให้ว่าง เมื่อรู้ก็ต้องว่ารู้ที่บำเพ็ญมาเนี่ยความมืดมิดปิดตาของภพของชาติภายในจิตใจของเรานะเป็นมาแต่กับไหนการใดเราไม่เคยรู้เวลารู้ก็มารู้ในวันเปิดจ้ากิเลสสลายกิเลสเป็นตัวปิดบังหุ้มห่อจิตใจให้มืดมิดปิดตาไม่ให้มองเห็นเกิดมากี่ภพกี่ชาติมันปิดมันบังไว้หมดวันนั้นเป็นวันที่กระจ่างแจ้งขึ้นมาคือวันฟังพี่น้องทั้งหลายฟังนะธรรมเป็นของจริงมาประกาศพี่น้องทั้งหลายฟังไปยังไงเป็นขี้หมาหรือเป็นทองคำหรือเป็นทองคำตั้งแต่กิเลสนั่นเหรอจึงพากันเป็นบ้าทั่วโลกยินแดนทั้งที่เราเป็นชาวพุทธไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวกันบ้างเหรอนี่เอาธรรมอันเลิศเลยมาประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบณวันนี้ว่าวันที่จะได้ปรากฏตัวจนกระทั่งสยดสยองในภพในชาติของตัวเองที่เกิดมาจมอยู่ในวัฏฏะนี้หาจนหากี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยเพิ่งมาประกาศจ้าขึ้นในคืนวันนั้นคืนวันนั้นคืออะไรคือวันไหนเอาฟังให้ดีนะคืนวันนั้นวันนั้นเป็นวันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มพอดีอยู่บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีนั่นล่ะเป็นขณะที่กิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจกิเลสได้ขาดสะบั้นลงจากใจประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเทวุตรเทวดาอินพรหมสถานวันไหวกระเทือนถึงกันหมดในคืนวันนั้นนี่ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมาแต่ก็ได้เป็นขึ้นมาในขณะเดียวกันกับกิเลสขาดกิเลสตัวปิดบังหุ้มห่อนี้ขาดสะบั้นลงไปความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตเปิดขึ้นมาเต็มที่อาโลโออุดปาดิเราไม่ได้วัดรอยพระพุทธเจ้าท่านว่าสว่างโล่ทั้งกลางวันกลางคืนนี่ก็สว่างโล่ขึ้นภายในใจของเราซึ่งเทียบกับหนูตัวหนึ่งเต็มภูมิของใจแห่งหนูตัวหนึ่งอย่างไม่สงสัยเริ่มมาตั้งแต่สมาธิที่รู้จริงๆไม่สงสัยปัญญาขั้นใดฆ่ากิเลสประเภทใดไม่สงสัยตลอดมาจนกระทั่งสังหารกิเลสขาดสะบั้นลงจากจิตใจไม่สงสัยแล้วแดนพ้นทุกข์ได้ปรากฏอย่างเต็มเด่นชัดฟ้าดินถล่มขึ้นในคืนวันที่15พฤษภาคมจึงได้นำธรรมนั้นมาแนะนำสั่งสอนเรื่อยๆมาตั้งแต่ปี2494แต่แสดงอยู่ใต้ดินไม่ได้ประกาศตนแจ่มแจ้งอย่างที่มานำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้การเทศนาว่าการหลวงตาพูดจริงๆหลวงตาเอาธรรมธาตุนี้สอนบรรดาผู้ปฏิบัติชาวพุทธทั้งหลายเราสอนเต็มภูมิเมื่อผู้มาฟังอัตธรรมที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนแบบฟ้าดินถล่มชุดลากขึ้นมาให้หลุดพ้นในปัจจุบันนั้นก็สอนสอนแบบนั้นก็สอนจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เราสอนมาอย่างนั้นตลอดนี่เอาธรรมที่ออกมาจากธรรมธาตุมาสอนอย่างสดสดร้อนร้อนพระพุทธเจ้าสอนธรรมสดสดร้อนร้อนถอดออกมาจากพระทัยที่เป็นธรรมธาตุแล้วฉันใดสาวกสอนโลกก็สอนออกมาจากธรรมธาตุของท่านฉันใดเราซึ่งเป็นตัวเท่าหนูก็ถอดออกมาจากธรรมที่เป็นธรรมธาตุที่หลุดพ้นเรียบร้อยแล้วนั้นมาสอนโลกโดยไม่มีความสะท้านหวั่นไหวเพราะเป็นความจริงล้วนๆครอบแดนโลกธาตุนี้มีน้ำหนักขนาดไหนขอให้ผู้มาฟังจะฟังเอาขนาดไหนธรรมนี้จะไม่มีคำว่าอัดว่าอั้นครอบแดนโลกธาตุธรรมธาตุนี้มีน้ำหนักขนาดไหนผ
ผู้ที่จะมารับได้หนักเบาแค่มากน้อยแค่เพียงไรทำนี่จะออกต้อนรับกันพอประมาณประมาณถ้าต้องการจะเอาให้ทั้งฟ้าดินถล่มจะให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปในขณะนี้ทำนี่จะออกทันทีแก้กันทันทีฉุดลากกันทันทีเพราะเต็มอยู่ในหัวใจแล้วพร้อมแล้วที่จะลื้อจะถอนผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์เราจะสอนเต็มเหนี่ยวเราไม่เคยสะตกทานนี่เราเห็นชาติไทยของเราจะล่มจะจมเราก็อุตส่าห์พยายามช่วยเหลือการช่วยเหลือโลกนี้เราช่วยเหลือเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่เริ่ม มาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนจะถูกปัจจัยทายทานเขาได้เขาถวายมามากน้อยเริ่มตั้งแต่สร้างวัดป่าบ้านตาดขึ้นมาเงินเรานี้ไม่เคยมีติดเนื้อติดตัวที่ว่าจนที่สุดก็คือหลวงตาบัวไม่มีใครจนยิ่งกว่าหลวงตาบัวเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยบริจาคทั้งหมดเริ่มแต่สงเคราะห์คนทุกคนจนทุกภาคแล้วก็จากนั้นก็เข้าช่วยโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลไม่ทราบมากี่โรงเวลานี้ตั้งร้อยกว่าโรงแล้วนี่เงินออกมาจากพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคเรานำไปทำประโยชน์แก่โลกทั้งหมดเราไม่เคยเก็บสั่งสมเอาไว้เลยจนกระทั่งบัดนี้เวลานี้ก็ชาติไทยของเรากำลังได้รับความกระทบกระเทือนเราอุตส่าห์พยายามมาช่วยชาติไทยของเราถ้าจะปล่อยให้แต่ทางบ้านเมืองช่วยกันอย่างเดียวก็เท่ากับมีแขนเดียวยกแขนเดียวเมืองไทยทั้งชาติมีน้ำหนักขนาดไหนผู้ที่จะมาช่วยเพียงยกแขนเดียวช่วยอุ้มแขนเดียวไม่ไหวจึงต้องเอาศาสนาเข้ามาเป็นแขนซ้ายแขนขวาเป็นผู้เสียงกันไปนี่จึงได้มานำพี่น้องทั้งหลายทางด้านศีลด้านธรรมซึ่งเป็นเกี่ยวของจำเป็นกับทางด้านจิตใจเพราะจิตใจเป็นตัวสำคัญที่จะทำบ้านเมืองให้ล่มจมด้วยเป็นสำคัญที่จะทำบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาด้วยเมื่อได้รับการอบรมจิตใจทางด้านศีลธรรมแล้วสามารถที่จะยกชูบ้านเมืองของเราให้ขึ้นได้แต่ถ้ามีแต่กิเลสเป็นเจ้าของเจ้าอำนาจเป็นเจ้าของครองอำนาจแล้วจะทำบ้านเมืองให้ล่มจมไปได้โดยไม่สงสัยเพราะจิตใจไฟต่อกิเลสความเสื่อมตามความเสียหายความเป็นปืนเป็นไฟมันสามารถที่จะเผาเอาไม่ได้ทั้งบ้านทั้งเรือนผู้คนประเทศไทยของเราทั้งประเทศนี้จะล่มจมไปได้เพราะกิเลสตัวโสโครกมันสิงสถิตอยู่ในหัวใจของคนแต่ละคนแสดงออกมากิริยาใดมีแต่การทำลายตัวเองด้วยความผิดความพลาดไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนบุคคลวงราชการต่างๆมันมีความสกปรกอยู่ภายในใจแสดงออกมาต้องแสดงออกมาด้วยอำนาจของกิเลสแล้วต่างคนต่างแสดงออกมารวมกันแล้วก็เป็นมหาอำนาจคือไฟมาแล้วกันเผาชาติไทยของเราได้โดยไม่ต้องสงสัยจึงต้องได้นำธรรมมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในการปรับเนื้อปรับตัวตามศีลตามธรรมอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมอย่าคึกอย่าขนองแบบไม่มีสั่งมีฝาดังที่เป็นมานี้เป็นเรื่องทางเดินของกิเลสจะพาบ้านเมืองของเราและตัวของเราให้ล่มจมดังนั้นให้ต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัวอย่าลืมเนื้อลืมตัวการอยู่การกินการใช้การสอยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราให้มีงบให้มีประมาณให้มีศีลธรรมเป็นข้อรักษาอยู่พอดีอย่าอยู่แบบฟุ้งเฟ้อเหิมให้กิเลสหลอกลวงเอามาประดับร้านประดับร้านดังที่เห็นกันอยู่นั่นการกินก็กินให้พอดีพอดีในครอบครัวของเราสังคมที่เลี้ยงกันก็ให้เลี้ยงธรรมดาของคนมีธรรมในใจอย่าเลี้ยงแบบกิเลสตัณหาพาฟุ้งเฟ้อเหิมเอามาเลี้ยงกันโต๊ะหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตั้งแต่เกิดมาโคตรพ่อโคตรแม่ของตะบัวนี่ไม่เคยเลี้ยงกันถึงเงินหมื่นเงินแสนแม้แต่บาทหนึ่งสองบาทก็ไม่เคยเลี้ยงกันนะหากบหาเขียดอยู่ตามท้องนามากินเลี้ยงกันมาจนหลวงตาบัวได้มาบวชก็ไม่เคยเลี้ยงโต๊ะกันถึงหมื่นถึงแสนอย่างนี้แล้วก็มาเจอชาติไทยของเราซึ่งกำลังจะล่มจมอยู่เวลานี้มาเลี้ยงกันโต๊ะละหมื่นละแสนโต๊ะละเป็นล้านล้านมันเลี้ยงหาพ่อหาแม่มันยังหลวงตาว่าอย่างว่างั้นนะมันเชียดแช้นเพราะเราเป็นคนไทยแล้วชาติไทยของเราจะทำชาติไทยของเราให้ล่มจมนี้จะไม่เชียดแช้นยังไงหลวงตาบัวเป็นคนไทยแล้วบ้านเมืองจมหลวงตาบัวจะไม่จมด้วยยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันดุบ้างสิฝ่ายมันต้องโคตรตั้งแสนตัวไหนมันโหดร้ายเกินไป
ไม่รู้จักประมาณฟุ้งเฟ้อเหิมเอาเงินของชาติมาสังหารแหลกเหลวไปหมดเอาตับเอาปอดของประชาชนมากินเลี้ยงกินโต๊ะกันด้วยความเฟ้อเหิมเนี่ยทำไมตามีหูมีคนทุกคนมีหัวใจจะไม่รู้กันยังไงผิดถูกดีชั่วประการใดนอกจากไม่แสดงออกเท่านั้นนี่เราจึงเอาธรรมมาแสดงพี่น้องทั้งหลายธรรมเป็นกลางๆผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกจึงเรียกว่าธรรมผู้พูดอ้อมๆค้อมๆอะไรเป็นโลโมกโขโลกนาเห็นแก่หน้าแก่ตารูปหน้าปากจมูกอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมธรรมต้องพูดแบบตรงไปตรงมาจึงเรียกว่าธรรมนำธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายกิเลสมันร้อยเหลี่ยมร้อยสันพันในนะธรรมนี้ตรงไปตรงมาให้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติตนเอาฝ่าฝืนตนเองบังคับตนเองเพื่อความเป็นคนดีอยู่พอดีพอดีกินพอดีพอดีการใช้คางสอยก็อย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ละตัวสำคัญเครื่องใช้ไม้สอยมีเท่าไรเอามีเท่าไรมีมาหมดเพื่อความฟุ้งเฟ้อเหิมนี่มันดูไม่ได้นะในสายตาของธรรมดูแล้วเหมือนดูส้วมดูฐานดูชาติไทยของเราจึงเป็นชาวพุทธในสายตาของธรรมดูไม่ได้ขนาดนั้นนะนี่จึงได้นำมาเตือนพี่น้องทั้งหลายในฐานะที่หลวงตาบัวก็เป็นลูกคนไทยเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านำศาสนามาเพื่อเป็นผลประโยชน์โปรดโปรยพี่น้องทั้งหลายให้ลูกเนื้อลูกตัวรู้สึกเนื้อลูกตัวปรับปรุงแก้ไขตนเองจากความโสกโปกโสมมซึ่งเป็นฟืนไฟเผาไหม้ตนแต่ละคนละคนประเทศประเทศทั่วประเทศชาติบ้านเมืองเหล่านี้ให้เบาบางลงไปเบาบางไปบ้านเมืองก็จะค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาการจ่ายการอะไรก็จะทุ่นรายจ่ายลงเป็นลำดับลำดาเมื่อต่างคนต่างประหยัดการอยู่การกินการใช้การสอยตลอดวงงานราชการต่างๆต่างคนต่างประหยัดมัธยัสถ์รับผิดชอบในหน้าที่ของตนใครเป็นหัวหน้าในหน้าที่อันใดให้ถือความรับผิดชอบเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามกฎเกณฑ์ที่จะทำชาติบ้านทำชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงให้พากันตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของตนของตนแล้วการจ่ายเดี๋ยวก็จะทุ่นรายจ่ายลงอีกมากมายวันหนึ่งคนไทยของเรา62ล้านทุ่นรายจ่ายแต่ละคนละคนหดย่นขมานี้เราจะมีเงินมากน้อยเพียงไรแล้วการสรุปสลายแต่ละคนสรุปสลายยิ่งฟาดกันไปเมืองนอกมีเงินกี่กระเป๋าหาบกันไปเมืองนอกไปถลุงลงทะเลหลวงถลุงเมืองนอกกลับมาหน้าแห้งพอได้เงินอีกไปอีกมันเป็นบ้าเที่ยวพวกเราหาหลักหาเกณฑ์มาได้นะเมืองไทยเราเป็นเมืองเหลวไหลไม่มีค่อยมีหลักมีเกณฑ์ภายในตัวนะไม่มีเนื้อมีหนังถ้าเป็นสิ่งภายนอกเราความมาความมาลิงร้อยตัวสู้ไม่ได้นะมันเป็นเห่อมันบ้าเห่อเมืองนอกนี่สำคัญเมืองไทยเราไม่ได้สนใจกับเนื้อกับหนังตัวเองชาติของตัวเองเลยแล้วจะเอาสาระประโยชน์มาจากที่ไหนเมื่อต่างคนต่างดีต่างดิ้นยินดีในสมบัติของเขาในเงินต่อในชาติของเขาอะไรถ้าตกมาเมืองนอกดีหมดนี่หมดเมืองไทยนี่เหมือนขี้หมาเมื่อเมืองไทยเราเห็นเป็นขี้หมาเห็นเขาเป็นทองแท่งแล้วกระโดดแต่ทองแท่งขี้หมาเต็มตัวของเราสุดท้ายก็จมไปได้นะเมืองไทยไม่มีอะไรที่จะติดเนื้อติดตัวเพราะต่างคนต่างไม่รักต่างหวนเนื้อหนังตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างผลิตขึ้นในเมืองไทยนี่ขายกันไม่ออกมันเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นเมืองไทยเราผลิตอะไรขึ้นมาจากโรงงานต่างๆนี่หาว่าไม่ดีไม่ดีสู้เมืองนอกไม่ได้เมืองนอกไม่ได้เอาของเมืองนอกมาเผาเมืองไทยมันดีแล้วเหรอพิจารณาสิของเมืองไทยช่วยเหลือกันทั้งเมืองไทยได้อะไรมามากน้อยดีไม่ดีก็ต้องช่วยอุดหนุนกันด้วยความรักสงวนชาติไทยของเราทุกคนทุกคนก็บรรดางานต่างๆที่เขาทำเพื่อซื้อเพื่อขายนั้นเมื่อมีผู้อุดหนุนแล้วคนเราต้องมีแจกใจผิดขึ้นผิดขึ้นหลายครั้งละหนมันก็ชำนิชำนาญสิ่งเหล่านั้นสินค้าเหล่านั้นก็กลายเป็นของดีขึ้นมาเมืองนอกสู้ไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจะเห็นว่าเนื้อหนังของชาติไทยเราเป็นของดีเราเป็นอย่างนี้ก็เป็นชาติไทยของเราเต็มตัวอยู่แล้วไปหาชาติไปหายิ่งกับชาติไหนอีกต้องพยายามอย่างนี้ต่างคนต่างส่งเสริมกันถึงเรียกว่าเป็นผู้รักสงวนชาติไทยของเราเนื้อหนังของชาติไทยของเราจะมีความเหนียวแน่นมั่นคงขึ้นไปถ้าว่าเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วและเป็นอยู่เวลานี้จะเหลวแหลกแหวกแนวจริงนะชาติไทยของเราจะมีแต่ชื่อนะจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนะ
อะไรๆก็ดีหมดเมืองนอกก็ดีแอปเปิ้ลแอปแป้นเกิดมาโคตรพ่อโคตรแม่ของตัวบัวไม่เคยเห็นมันก็เอามาขายอวดนางตัวนี้แอปเปิ้ลนี่มาจากเมืองนอกนะมาเมืองพ่อเมืองแม่เมืองที่ไหนอย่าวางงั้นนะมันโมโหโมโหอะไรเมืองไทยมันไม่มีเหลือแอปเปิ้ลน่ะมันไปซื้อหาพ่อหาแม่มาในเมืองนอกนั่นถ้ามันไม่เป็นบ้าเออนะเราอยากว่าอย่างนั้นหรือว่าแล้วก็ไม่รู้ล่ะมันโมโหดีที่เวลานี้แท้ดูยังไม่ได้ฆ่าคนนะมันเครียดแท้เหลือเกินมันเมืองตื่นข่าวเมืองไทยของเราเนี่ยมันตื่นจริงๆนะให้พากันสนใจเนี่ยทำมีข้อบังคับศาสนาที่เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่พาแค้วคลาดปลอดภัยมีอยู่เต็มชาวพุทธเราทำไมไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นหลักเป็นเจนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นความสงบร่มเย็นแก่ตัวของเราบ้างมันดีกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งเลวมากเลยมากโดยจะจมนะอะไรก็ไม่มีขอบเขตอะไรไม่มีขอบเขตเต็มไปหมดนะไอ้ยิ่งไอ้ราคาตัณหาเนี่ยเวลานี้กำลังเสริมกันมากนะโอ้จนดูไม่ได้นะมองดูราคาตัณหามันออกลวดลายแสดงตัวในเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวทุกอย่างโอ้ยโก้หรูโก้หรูแซงกันไปอันนั้นกว่าราคาอันนี้กว่าราคาต่อราคาต่อราคามาปัญญบาลกันแล้วหมาเดือน9เดือน12สู้ไม่ได้นะเขาขนองสู้มนุษย์สมัยปัจจุบันในเมืองไทยเรานี่มาได้เมืองไทยเรานี่มันเลยหมาไปแล้วนะหมาเขาคึกขนองในเวลาเดือน9เดือน12นะออกจากนั้นเขาก็ไม่ค่อยมีในขณะนั้นเขากัดเขาฉีกคึกขนองเห่าหอนเป็นธรรมดาของสัตว์ขนองด้วยราคะตัณหาราคะตัณหาเกิดกับผู้ใดกับในสมัยใดก็ตามมันจะแสดงพื้นแสดงไปขึ้นมาอันนี้มันเกิดกับชาวไทยเรามาดั้งเดิมแล้วเพราะราคะตัณหามีมาประจำแผ่นดินมีมาประจำโลกประจำสงสารแต่เวลานี้มันมากำเริบอยู่ในเมืองไทยของเราซึ่งเป็นเมืองพุทธนี่สิมันสำคัญนะมันไม่ได้มองดูพุทธเลยมันมองดูเรื่องของหมาดีกว่าพุทธเรื่องของหมาเป็นยังไงไม่มีขอบมีเขตคึกขนองหัวคนเดียวมันไปหาเมียมาตั้ง10คนไปหาเมียมา20คนมาอวดเมียมันสบายเลยเนี่ยหมาตัวนี้หมาในเมืองไทยสู้หมาตัวนี้ไม่ได้นะไอหมาตัวที่ผู้ชายคนเดียวมันไปหาเมียมาตั้ง10คนมาอวดเมียมันหมาเขาไม่ได้หามาอวดกันอย่างนั้นแต่มนุษย์ว่าใจสูงมันสูงอะไรมันต่ำยิ่งกว่าหมาถ้าความเร็วหมาสู้ไม่ได้เนี่ยพี่นะแล้วผู้หญิงคนหนึ่งก็เหมือนกันเพราะราคะตัณหามันมีเหมือนกันหมดเต็มหัวใจถ้าไม่มีศีลธรรมบีบบังคับเอาไว้แล้วมนุษย์นี่มันจะไม่มีความหมายอะไรนะต่อไปหมาจะอยู่บ้านไม่ได้นะเพราะอะไรมันจะไปแย่งหางหมามาใส่อ้นมันสิก็ฆ่านี่มันเลยหมาไปแล้วยิ้มหางหมามาชั่วคราวก่อนก็ยังได้นะหมามันก็หวงหางมันละสิมันไม่กัดหางมันหรือดิมันกัดคนถ้ามันทนไม่ไหวมันกระโดดลงทะเลพวกนี้เก่งกว่าหมาไล่หมาลงทะเลได้ไปแย่งหางเขาเพราะคึกขนองล้นโลกล้นทงสารหาฝั่งหาฝาไม่ได้ผัวมีอยู่ทำไมไม่อยู่กับผัวไม่ยินดีกับผัวเมียมีอยู่ทำไมไม่ยินดีกับเมียทุกสิ่งทุกอย่างมันมีครบครันเสมอกันหมดใครบกพร่องที่ไหนพอจะหามาแข่งขันกันผู้หญิงมันมีกี่อันเอาว่าลงไปให้เต็มเหนียวยังผู้เมียเรามันมีกี่อันเอาผู้หญิงที่จะเป็นหญิงกาฝากหญิงเป็นผีมาเผาเอาไฟเผาครอบครัวของเราตลอดรู้เรื่องเด็กแดงนั้นมันมีกี่อันเอาถ้าว่ามันมีมากกว่าเมียมันมีมากกว่าเมียของเราเอายอมให้นะบอกแม่ไอ้หนูนี่เขามีสิบอันนะแกมีอันเดียวนี่สู้เขาไม่ได้ยอมให้เขาสนุนนะว่างี้นะนี่มันก็มีอันเดียวเท่ากันแล้วมาอวดกันหาอะไรนี่แหละเรื่องของกิเลสตัณหาไม่มองเหตุมองผลมองเขตมองแดนมองหาความสงบและฟืนไฟที่จะเผาไหม้กันนะมันมองหาแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นบ้ากันอยู่งั้นนะนี่แหละผู้ชายผู้หญิงมันเหมือนกันนะเราไม่ได้ตำหนิใครตำหนิสิ่งที่มันลุกลามเผาไหม้คนมารู้จักประมาณไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาต่างหากขอให้ท่านหลายนำธรรมเหล่านี้ไปเป็นขอบเขตบังคับมันไว้ให้ดีนะข้อที่3เนี่ยศีลธรรมกาเมสุมิจฉาจารนี่ถ้าไม่มีศีลข้อนี้หมาสู้ไม่ได้นะในเมืองไทยเหล่านี้จะไม่มีหมาหลายติดบ้านติดเรือนละพวกกาเมสุมิจฉาราคะตัณหากล้านี่ขับหมดหมาไม่มีเหลือเลยตกทะเลไปหมดเลยเพราะมันกล้าถ้ามีธรรมเข้า
ประกาศกำกับรักษาแล้วอะไรจะเย็นยิ่งติดกว่าผู้มีศีลมีธรรมมีผัวเดียวเมียเดียวพอแล้วพอแล้วเท่านั้นเป็นสุขนี่บ่อแห่งความสุขพระเจ้าก็สอนไว้ให้อยู่ในกรอบนี้เป็นความสุขความสงบเย็นใจสามีภรรยาฝากเป็นฝากตายกันได้ซื่อสัตย์สุจริตกันตลอดเวลาตายแล้วก็มีความรักความอะไรซึ่งกันและกันไม่เหมือนที่น้ำล้นฝั่งเอามาแล้วเผากันเผากันแล้วยิ่งกำเริบสืบสานในเวลานี้นะเมืองเราเมืองไทยเรานะมันเป็นเมืองราคะเมืองหมาเดือน9เดือน22นะถ้ามันมีธรรมแล้วจะเลยเถิดทุกคนทุกคนนั่นแหละนี่เอาธรรมมาประกาศก้องเป็นเครื่องยับยั้งราคะตัณหาที่อยู่ในหัวใจชาวพุทธเราไม่ให้เป็นน้ำล้นฝั่งจนเกินไปให้ยับยั้งกันไว้มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งกันไว้ให้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาเสมอจะงามตางามใจหัวเมียอยู่ด้วยกันเป็นความสงบร่มเย็นเงินทองเข้าของมีมากน้อยไม่รั่วไหลแตกซึมไปทางไหนมีความอบอุ่นนี่ละบ่อแห่งความสุขอยู่ที่จุดนี้นะไม่ได้อยู่ที่มีผัว20คนมีเมีย50คนนะนั่นคือฟืนคือไฟเผาไหม้คนทั้งเป็นให้แหลกเหลวไปหมดอย่านำมาใช้อย่าเสาะอย่าแสวงหาอย่าอุตริตอย่าคิดสิ่งนี้ให้ปัดออกทันทีดีสมชื่อเรามีศีลธรรมนี่เป็นอันตรายต่อศีลธรรมอย่างมากคือต่อเรานั่นแหละวันนี้ได้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังให้พอเป็นที่เข้าใจถึงเรื่องเราเป็นชาวพุทธให้มีพุทธศาสนาติดตัวบ้างในสายธรรมในสายตาของธรรมดูแล้วจะดูไม่ได้เลยในเวลานี้ดูชาวพุทธเรามันเป็นชาวผีไปหมดทั้งประเทศนะไม่ค่อยมีอัตมีธรรมถ้าจะชักชวนกันไปอบรมทางคุณงามความดีกิเลสปัดกิเลสปัดกิเลสบีบบังคับถ้าไปทางกิเลสถึงไหนถึงกันเป็นหมาเดือน9เลย9เดือน22ไปได้ทั้งนั้นล่ะถ้าไปทางเรื่องของกิเลสถ้าไปเรื่องศีลธรรมเห็นเป็นของคือของล้าสมัยไปหมดแล้วเวลานี้เห็นไหมกิเลสมันกำลังปั้นตัวของมันขึ้นมาเป็นทองทั้งแท่งเหยียบธรรมซึ่งเป็นทองทั้งแท่งให้เป็นเศษเป็นเดนไปแล้วแล้วก็จะมนุษย์เราก็จะกลายเป็นเศษเป็นเดนไปกับกิเลสแล้วก็เป็นบ้ากันไม่มีวันจบสิ้นนะวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเกี่ยวเวลา แล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอเหมาะพอดีกับธาตุขันธ์ในวันนี้นะขอพี่น้องทั้งหลายที่ทราบแล้วด้วยอัดด้วยธรรมขอให้นำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจการฟื้นฟูจิตใจของเราเข้าสู่ศีลสู่ธรรมนี้เป็นมหามงคลอย่างยิ่งแล้วเป็นการฟื้นฟูชาติบ้านเมืองของเราไปในตัวนี่คือการช่วยชาติเป็นเรียกว่าต้นเหตุคือช่วยชาติทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจมีศีลมีธรรมมีขอบมีเขตแล้วพลังของใจที่จะอุ้มชาติของเราด้วยการปฏิบัติตัวดีย่อมมีขึ้นมีขึ้นชาติไทยของเราก็จะเจริญรุ่งเรือง นี่แหละศีลธรรมจึงเป็นของจำเป็นมากกับหัวใจของชาวพุทธเราการช่วยเหลือกันทางด้านวัตถุนี้เราก็ช่วยเหลือเป็นเพียงส่วนบกพร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนการช่วยเหลือทางด้านศีลธรรมกับจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญจึงได้พูดเน้นหนักทางด้านศีลธรรมที่จะฉุดลากจิตใจของเราซึ่งมันกำลังจะจมหรือจมไปแล้วก็ไม่ทราบให้ขึ้นสู่ความสงบสุขด้วยศีลธรรมบ้านเมืองของเราก็จะมีขอบเขตมีฝั่งมีฝาแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับลำดาและการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรที่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญกรุณาตั้งจิตอธิษฐานถวายพระป่านะคะอิมานิมยังพันเตบังสุกุละจิรวาลานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิบังสุกุละจิระรานิสัปปะริวารานิ
ภิกขุสังฆทะอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญลำดับต่อไปเนื่องจากท่านผู้การตำรวจแห่งชาติบุญนุนพาหรือว่าสวรรค์บันดาลร่วมโครงการช่วยชาติที่เมืองอุดรใจใสกว้างกว่าฝั่งสมุทรสาครกราบหลวงตาขอพรบ่อยากจอดหนีไปไกลตาบ้านเมืองมีไฟหลวงตาชาติศาสนาเป็นเมืองชาวพุทธบริสุทธิ์ผุดผ่องงามตาสมธรรมที่ล้ำลือมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไทยไกลหรือใกล้พวกเขาเจ้าไทยพากันไหลหลังไกลหรือใกล้พวกเขาเจ้าไทยพากันไหลหลังมาฟังธรรมมาทันทุกวันมือบ่เศร้าให้หมู่เจ้ามาวัดมาว่าอุบาสกศีการวมบุญข้าวนี่อุดรธานีที่นี้นั้นมีความหมายหลวงตามหาบัวนั้นไงท่านมีใจเมตตาปราณีทำป่าป่าเงินดอนขอมีบอนชาวไทยน้องพี่จนหรือมีชาวไทยนี้มีแต่น้ำใจมาทำบุญกันเด้อทุกคนฝันไปเศรษฐกิจไปรอดปลอดภัยให้ชาติไทยได้หายตรงตรองให้ชาติไทยได้หายตรงตรองไทยเฮาพร้อมใจกันมันแก่นไทยเฮาพร้อมใจกันมันแก่นดินแดนแผ่นดีที่แท้แท้ทำไปทุกกรรมทำมาผ้าเดินอย่าไปหลงเพลินต่อกามอารมณ์อยู่อย่ามัวล้มตัวกิเลสตัวต้นเหตุพาเรามองมัวเพื่อขั่วกับตัวตัณหาถือสิ้นหาวันหาทุกวันเรามาทอดผ้าป่าร่วมกันเงินบาทเงินร้อยเงินพันถวายอรหันต์ชาตินั้นคนไทยถวายอรหันต์ชาตินั้นคนไทยพออย่าไปใส่แล้วแสงธรรมมาแววผ้ามันผ้าแกนกองทัพทั้งดันไปทั่วแคว้นไทยแลนด์นี่ได้อยู่เย็นใจสำเย็นเงียบธรรมกองชาติไทยเรื่องร้องเพิ่นมองแลอัตโนนาโทตนแลเป็นที่พึ่งของตนเกิดมาเป็นคนต้องมีวิริยะความเพียรรักษาศีลห้าธรรมะอย่าได้แย่เชือนเติบใหญ่บวชเรียนแทนคุณบิดามารดาอัตนาโจทยัตตานัง
ันกล่าวจดจำจนชั่วชีวิตสามบทเท่านี้ชีวิตจะรุ่งเรืององค์พุทโธเจ้าพุทโธเจ้าสอนเฮาทุกเสาคำคุณประทับเท่านั้นให้เฮาได้อยู่เย็นเพิ่นจังเน้นให้เฮาอยู่ในศีลพากันกินในธรรมบอกและทำความชั่วอย่ามัวหลับฝันท่านมาช่วยกันทำบุญตอบแทนพระคุณแผ่นดินที่เราเกิดมาช่วยกันเกิดนาศรัทธามากน้อยตามแต่เศรษฐกิจย่ำแย่เหลือแต่พระธรรมคำจุนชาวไทยทั้งหลายยิ้มชายหลายล้านทั่วหน้าช่วยพากันมากอบกู้ก่อนจะดับสูรักษาเพื่อให้ลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่บุญความจนหลุดพ้นตนแลเป็นที่พึ่งของตนฝนหรือฟ้าเทวดาเพิ่นมึงฝนหรือฟ้าเทวดาเพิ่นมึงมาทำบุญอย่าเบิ่งเว่เลี้ยวแลนดีทำบุญนี้สิมีตาสุขบ่อยากมีความทุกข์ให้คอยทำเอาไว้มาช่วยชาติไทยเอาไว้ให้ลูกหลานเราจะหนักหรือเบารวมเข้าใจเดียวเดียวเหมือนดังเรือความกลางน้ำกำลังไหลเที่ยวใจเดียวโปรดการช่วยชาติกับหลวงตามาเด้อป่ามาดึงเรือขึ้นฟังมาเด้อป่ามาดึงเรือขึ้นฟังน้ำมันไหลบ่ยังอย่าเรือน้อยคอยจมย่านบ่มุมขึ้นฟังทั้งใจรวมพลังแรงใจซอยกันแน่เด้อท่านเสร็จแล้วนะนี่จะให้พรหลวงตาเหน็ดเหนื่อยเทศบ้านแก่นะเทศหลงหน้าหลงหลังวางใจพรนั่นไม่เรื่อยๆนะว่าหมดแล้วทำไมเลยเอามานะ
เอาวางลงแล้วละเอานั่นมาเรื่อยเอายังมาเรื่อยนั่นน่ะยังมาเรื่อยให้พรให้พรนะยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิจิตังปะติตังสุหังทุเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโคมินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภะลังภาวะตุสัพพมังคลังพระขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเตแล้วที่นี่ลงมาข้างล่างอีกรับพระป่าข้างล่างทุกคน
ยาถามโรธิมนัสโสยาถาสัพพิสุโยมิวาจาสุทัพโรโกดินัสตุมาเตภวัตมันตายาโยสุขีสุขายุโกภวะทักทีว่าธนสีสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตนาฬิวันโนขังอาลังภาวะอุตตะพนังขยังพยาขานสุตตะสเทวตาจัตตาภูธานตาเวนะจัตตาธรรมานตาเวนะจัตตาสังขานความดีเกื้อหนุนชีวาสาธุชนและโยมญาติทำบุญช่วยชาติกับท่านดวงตาท่านทุ่มตัวและหัวใจด้วยเมตตาล้นสวงท่านจึงแสนห่วงใยไม่ทนนิ่งดูได้หนีหลีกไกลไม่หันมาทั้งที่กายและทั้งที่วัยท่านแสนรวยราท่านยังอุตส่าห์ออกมาร่วมสู้ภัยเอาเชิญพวงชาวประชาเชิญครับเชิญมาพบเนื้อนาบุญยึดเหนี่ยวเกี่ยวไว้เป็นทุนวันเปลี่ยนเวียนหมุนไม่มีหมดไม่มาทำบุญผ้าป่าร่วมกันกับพระอรหันต์อัมพ